ไอ้ราบาจักปีเดียวปีสามครับตรงนั้นก็เป็นรอยกระสุนเขาก็เลยบอกเขารอยยิงกันนี่หนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียกเขามาที่นี่ของเรามีอะไรเสียหายบ้างมีกระจกแล้วก็ประตูม้วนค่ะนี่ที่เป็นรอยลูกกระสุนใช่ค่ะแล้วก็เห็นลูกกระสุนตรงนี้ก็เลยเรียกแฟนมาดูว่ามันคือกระสุนหรือเปล่าอะค่ะในข้างๆได้ยินอยู่ใช่ค่ะเขาบอกว่านึกว่ารถล้มแต่ทีเนี้ยเขาไม่คิดว่าจะเป็นยิงกันแต่เขาได้ยินเสียงปั้งอะค่ะประมาณเที่ยงคืนครึ่งอะค่ะยิงกี่นัดเขาได้ยินกี่นัดเขาว่าได้ยินแค่จำปั้งแค่อย่างนั้นดังแต่ไม่ทราบว่ากี่นัดอะค่ะอันนี้ย่ายกับบดย่ายกับบรุนแล้วทุกมือนี่บางย่ายนี่เขามานอนไงเขามานอนบ้านว่าเบิ่งหนังเสร็จซับคุณน่ะประมาณ5ทุ่มที่ทุ่ม5ทุ่มย่ายกลับบ้านไปจังซี่ที่นี่คือนี่ย่ายกลับไปก่อนย่ายบ่นอนตรงเนี้ยอ๋อเมื่อคืนเขาบ่ได้นอนนี่บ่ก็ได้นอนเขากลับบ้านกลับบ้านแล้วเขารู้สึกยังไงครับที่มีเหตุการณ์แบบนี้โอ้ก็เป็นตะยานตรงนู้นเพียกระเด็นมากว่าพี่น้องกระสุนกระสุนอะไรได้ไม่ได้พูดถึงเงินบางเขียวบางเขียวนี่ซี่ทุ่มหาทุ่มนี่สิลูกสาวก็นั่งกินอยู่หน้าร้านนี่เด้เลิกจากทำงานแล้วเอเอสน่ะเขาก็มานั่งโต๊ะนั่งยังข้าวกันกินดีนะเขาประมาณนั่นน่ะเขาก็เป็นตะยานเด้แบบนี้เนาะ